คุณผู้ชมคะถึงเวลาจะอบหอยก็ต้องบอกนิดนึงว่าเวลาไปซื้อหอยแมงผู้จะต้องจัดการล้างให้สะอาดบางทีมันจะมีแบบเพียงหรืออะไรเนี่ยเกาะอย่างเงี้ยต้องแบบพยายามแงะนะคะแล้วก็มีบางส่วนอาจจะมีเกสรนะคะต้องดึงออกบางคนก็เรียกเป็นอย่างอื่นนะคะเรียกไม่กล้าพูดออกอากาศอะค่ะตรงนั้นกินเสร็จแล้วมันไม่ย่อยก็ต้องดึงออกหมดคุณผู้ชมมาดูวิธีการอบหอยแบบโบราณค่ะเริ่มต้นเอาขาใส่ลงไปก่อนที่ก้นหม้อทั้งหมดเนี่ยที่ใส่ลงไปจะไว้ที่ก้นหม้อพอเวลามันร้อนมันจะถูกดึงขึ้นมาแล้วคุณก็ไม่ต้องตกใจนะคะวิธีการอบหอยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่น้ำเพราะในหอยแมงผู้จะมีน้ำอยู่เยอะมากค่ะเราใส่ตะไคร้ลงไปในหม้อโปรยปลายไปก้นหม้อใบมะกรูดสิ่งเหล่านี้คือตัวที่ช่วยทำให้เกิดกลิ่นหอมเมื่อเวลาอบสุกหอยจะชวนรับประทานมากรากผักชีอีกแล้วค่ะหอมแดงใส่ลงไปก้นหม้อกระเทียม 4-5 กลีบใส่ลงไปอันนี้ทั้งหมดอยู่ก้นหม้อนะคุณก้นหม้อหมดเลยเสร็จแล้วก็บรรจงใส่หอยลงไปโอ้ยอันนี้ก็ขายหลายบาทนะเดี๋ยวนี้โลนึงโอ้เป็นร้อยแล้วนะหอยอ่ะอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าเหลืองสับใส่ลงไปเพราะว่าเราต้องการกลิ่นกับแบบความแซ่บที่มันแทรกลงไปในเนื้อหอยค่ะเราต้องใส่ลงไปด้วยพริกชี้ฟ้าแดงพอสวยไม่ได้ใส่ไปทำไงหรอกสวยงามเท่านั้นนะคะใบโหระพาใบแมงลักใส่ลงไปอันนี้เป็นสิ่งซึ่งคุณไม่ควรจะบอกให้ใครรู้เพราะมันเป็นความลับข้าวหมากของไทยเรานี่แหละเอาแต่น้ำข้าวหมากมาไม่ตายแล้วมีข้าวตกไว้เม็ดหนึ่งเขาก็เลยรู้เลยสิเราใส่ข้าวหมากอ่ะเหมือนเราเคยทำแล้วในรายการกินได้ก็กินครับผมไม่เกี่ยวนะคุณจะเคลมใช่ไหมทีมงานคะมีใครทราบบ้างไหมคะว่าพวกเชฟรุ่นใหม่เขาทำอะไรกินกันคะกับเมนูหอยอะโตเมโตมาสโซโตเมโต้หรือโปเตโต้โตเมโต้โปเตโต้โอ้ยโปเตโต้ออโตมาโต้จะได้กินไหมคะโอ้ยโตมาโต้ออโปเตโต้โปเตโต้ออโตมาโต้จะได้กินไหมคะโอ้ยมันจะกินลงเหรอมานี่ก็ทะเลาะกันเชื่อสิเป็นโตเมโต้กับโปเตโต้เนี่ยเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละเอาละครับหลังจากที่เข้ากันแล้วนะฮะแล้วก็เดือดอีกครั้งนึงนี่เลยนะฮะตบท้ายด้วยเนยสดอันนี้ขอแนะนำว่าเป็นเนยเค็มนะฮะมันจะได้แบบนัวๆนะสุดท้ายจริงๆนะครับอันนี้เพิ่มความสดชื่นให้กับเมนูเป็นโหระพานะครับสับหยาบๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยะจะเป็นโหระพาไทยโหระพานอกได้หมดเลยใช่โหระพาไทยก็หอมนะไม่มีปัญหาเลยหาซื้อง่ายราคาถูกกว่าใช่อันนี้คือหอมมากๆตอนนี้นะฮะแล้วก็เป็นเมนูที่ทำง่ายจริงๆแล้วเราไม่แพ้เขานะคุณหมายถึงใครเหรอก็น่ากินไม่แพ้เขานะโอ้ยมันจะกินลงเหรอหอยแมลงผู้ไทยกลิ่นแบบนี้จะไปทำซุปฝรั่งที่สูตรเขาเหรออุ้ยตายแล้วใส่น้ำมันมะกอกสำหรับผัดด้วยเติมไวน์ขาวโอ้ยเสียเงินบ้าจะข้าวหมากอร่อยกว่าตั้งเยอะอีก3วันคงได้กินค่ะคุณผู้ชมคะเลี้ยงอบไม่ถึง5นาทีหอยเลี้ยงก็เสิร์ฟได้แล้วนะคะดีอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟเลยนะฮะกับเมนูโทเมโต้มัสเซิลซุปครับโอ้ยตายละไอหอยลมหน้าฉันรออีกแป๊บหนึ่งโอเคจัดใส่ชามเสิร์ฟจานเสิร์ฟเลยแล้วกันฮะแต่มันจะเป็นจานก้นลึกนิดนึงจะได้แบบว่ามีน้ำซุปมันก็จะมีบางชิ้นที่เนื้อหลุดออกมาบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะเลือกชิ้นที่แบบเนื้อหลุดออกมาแล้วให้คุณผู้ชมกินมันจะได้แบบกินง่ายคือไม่มีผลต่อความอร่อยตอนที่ผมแบบเด็กๆนะเดินแถวบีชในมาดริดหรือบาร์เซโลนาอะไรเงี้ยไม่ตบกลับด้วยยิ้มแล้วอ่ะพูดอะไรไม่ออกเพิ่มความหอมๆด้วยพริกไทยดำพริกไทยดำป่นนะฮะแล้วก็มีโหระพาช่อหนึ่งโหช่อใหญ่มากเรียบร้อยแล้วนะฮะกับเมนูโทเมโต้มัสเซิลซุปครับสุกแล้วคราวนี้เราก็ถึงเวลาแล้วล่ะอยากจะรู้ว่าสุกไหมนี่อย่างนี้เห็นไหมเราถือว่าหอยสุกแล้วการไปลองกินมันเหมือนสก๊อตไบท์ที่ไหนมีสก๊อตไบท์ในหอยจะบ้าแล้วหรอมันคือเปลือกบริเวณเนี้ยขอบอะค่ะมันเป็นเส้นๆถ้าเกิดสมมติเราดึงตรงนี้มันก็จะหลุดออกมาเป็นเส้นๆได้เราไม่มีอะไรทำหรอกค่ะมานั่งดึงเยื่อขอบฝาหอยอะค่ะ
คล็ดลับอ่ะอยู่ที่น้ำอบหอยในหม้อค่ะน้ำที่ออกมาจากหอยที่อบนี่แหละค่ะอร่อยเหลือเกินเพราะเวลาเราหยิบหอยมาแกะรับประทานใช่ไหมคะอาจจะมีน้ำติดอยู่ตรงฝาหอยอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบจุบจับจุบจับมันจะอร่อยอะค่ะอร่อยจริงๆบอกเลยว่าหวานมากแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดพี่ป้านลองซดน้ำหอยสิอันนี้พูดจริงๆฉันไม่ได้พูดเล่นพี่ป้านลองสิหวานอ่ะเห็นมั้ยอร่อยอร่อยจริงๆบอกเลยทำไมมันใสๆอ่ะมันเหลือกินคนเดียวเลยกินไม่ได้ไงต้องแพ้อาหารทะเลผงชูรสมีไหมเขาจะสีสวยมากเขาทำคุมโทนได้สวยนะเดี๋ยวย้อนเทียบกับเทรน้ำจิ้มซีฟู้ดผมบอกเลยว่าถ้าสีจืดเนี่ยไม่แซ่บไม่แซ่บไม่แซ่บก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูของเรา2คนนะครับโทเมโทมัสโซซุปนะฮะแล้วก็ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหอยแมลงผู้อบเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยใช่หวังว่าวันนี้คุณผู้ชมคงได้ตำรับอร่อยไปถึง2รุ่นและก็2แบบจากวัตถุดิบตัวเดียวนั่นก็คือหอยแมลงผู้นั่นเองคุณผู้ชมเลือกเอานะชอบแบบไหนก็ทำรับประทานแบบนั้นนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ทุกวันศุกร์ค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเพราะว่าถ้ามันสูงมันจะอ้าเยอะกว่าเดิมฉันก็ไม่เคยเป็นหอยตายอ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าเวลาฉันตายแล้วฉันจะอ้ากว้างไหมเฮ้ยนี่ทำไมมันออกมาเยอะขนาดนี้วะบอกแล้วน้ำมันมาไม่ใช่หมายถึงเปลือกมันหลุดออกมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอมันหลุดวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยเมนูหอยของฝั่งกันโน้นอ่ะไม่กินแล้วนะไม่กินค่ะไปเก็บของเร็ว